ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกฟ้องแน่ภูมิธรรมสั่งฝ่ายกฎหมายของเพื่อไทยเนี่ยจัดการท้าพลังประชารัฐเปิดชื่ออย่ามโนใส่ร้ายป้ายสีก็อย่างที่บอกนะครับว่าบริษัทดีไอคอนนะครับคดีของดีไอคอนตอนนี้แตกไปนะครับโยงเข้ามาการเมืองนะครับหาว่าคนนั้นนะครับพรรคนั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวพรรคนี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเปิดอักษรตัวย่อฟัดกันไปฟัดกันมารากไปถึงการเมืองเรียบร้อยแล้วครับภูมิธรรมรั่นฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยเนี่ยเร่งฟ้องโฆษกพรรคพลังประชารัฐพาดพิงคนเพื่อไทยเอี่ยวดีไอคอนกรุ๊ปท้าให้เปิดชื่อซัดจินตนาการพูดเรื่องลอยนะครับใส่ร้ายป้ายสีเมื่อวันที่31ตุลาคม2557ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยทำการดำเนินคดีกรณีนะครับพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐเปิดอักษรย่อพาดพิงนะครับมีคนในพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเกี่ยวโยงกับนะครับเทวดาดีไอคอนกรุ๊ปว่าฝ่ายกฎหมายคงจะพิจารณาในรายละเอียดหากทำให้เกิดความเสียหายอาจจะต้องมีการฟ้องร้องกันเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเนื่องจากมีการวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะหลายเรื่องอาจเข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสีเพราะเวลานี้มีการหยิบเรื่องราวเพื่อจะสร้างประเด็นให้สร้างประเด็นโดยไม่มีพื้นฐานของความเป็นจริงมีอยู่หลายส่วนนายภูมิธรรมยังกล่าวต่อยว่าวันนี้มีการกล่าวหาพรรคหลายเรื่องทั้งที่หลายเรื่องก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงนะครับแต่เอามาพูดว่าเราจะขายชาติหลายเรื่องยิ่งฝาจินตนาการการเอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้หากมีหลักฐานให้พูดมาเลยเพราะดูแล้วนะครับรายชื่อย่อที่ออกมาไม่มีใครเกี่ยวนะพันกับพรรคเพื่อไทยโดยตรงส่วนที่เกี่ยวกับข้องก็มีเหตุผลที่จะอธิบายได้เช่นมอม้าเราก็บอกว่าดูแลตามหน้าที่และให้ช่วยเหลือแก้ไขนะครับไก่เกียร์ทำให้ผู้เสียหายได้รับเงินชดเชยคืนเพราะมีหน้าที่ดูแลสคบส่วนคนอื่นก็ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนานแล้วและออกไปนานแล้วจะเอามาโยงกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้อย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองและถามว่าสิ่งที่ทำกันอยู่นะครับการเบี่ยงเบนประเด็นของตัวเองหรือไม่หากให้พิจารณาให้ถ่องแท้อะไรที่เกินเลยไปก็ต้องว่าการตามขบวนการยุติธรรมรองนายกภูมิธรรมกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่าสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐโจมตีทั้งเรื่องของการขายชาติและเรื่องอื่นมาจากไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรือมีนัยยะประเด็นอื่นนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนยังไม่ได้บอกว่ามาจากพรรคพลังประชารัฐแต่บอกว่ามีจินตนาการกันอย่างมากและที่ออกมาพูดนะหากไม่เกี่ยวกับใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับเมื่อมาถามย้ำว่าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากการเอาคืนของพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าให้ดูที่ข้อเท็จจริงเราไม่กล่าวหาใครแต่คนที่พูดออกมาแล้วถ้าฝ่ายกฎหมายของพรรคดูแล้วมีข้อเท็จจริงที่คาดเคลื่อนก็ว่ากันไปตามกฎหมายผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่าจะต้องพูดคุยกับคนที่พาดพิงในพรรคเพื่อไทยเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่รู้ว่ารายละเอียดที่กล่าวหาคืออะไรเป็นการพูดเลื่อนลอยและชอบเอาข่าวมาโคมลอยมาทำงานเมื่อถามว่ามีระบุอักษรย่อสอเสือเกี่ยวกับกลุ่มสามมิตรนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบนะครับให้ไปถามกันเองหากไม่เอ่ยถึงรายละเอียดอะไรออกมาก็อยู่กันเฉยๆแต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อถามย้ำว่าพรรคเพื่อไทยจะมีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่อยากเดา ว่าสอเป็นใครเพราะนะมีเป็นร้อยนะหรือมอม้าหรือก็ไก่หรือฮอนคู่เป็นใครให้พูดมาให้ชัดเจนทำหนังสือส่งมาถึงเราว่าข่าวแบบนี้ทำให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมแบบนี้เราจะตั้งคณะกรรมการสอบและให้ขบวนการยุติธรรมดำเนินการไปผู้สื่อข่าวถามต่อว่าทำให้กระทบกับความนิยมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมก็ได้กล่าวย้อนว่าจะกระทบได้อย่างไรเพราะยังไม่ทราบว่าเป็นใครและเรื่องเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับระหว่างนับสองฝ่ายที่ออกมาให้สัมภาษณ์กันณตอนนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตฟังครับ